สวัสดีค่ะพบกับรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยกับดิฉันวิลาสินีสุภรสทำหน้าที่แทนคุณณัฏฐยาแหวววิรคุปค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะใช้เดือนพฤษภาคมในการทบทวน1ปีที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การรัฐประหารค่ะซึ่งตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ติดตามดูความพยายามอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเสนอความคิดเห็นและแสดงบทบาทในการช่วยเปลี่ยนประเทศไทยออกจากปัญหาเดิมๆทั้งก่อนการรัฐประหารและหลังรัฐประหารนอกจากนั้นเรายังได้ติดตามภารกิจการสร้างความปรองดองทั้งในส่วนที่รัฐบาลพยายามทำและส่วนที่เป็นความพยายามของประชาชนที่เคยขัดแย้งกันเองและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีการจัดกิจกรรมพฤษภาประชาธรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาคม2535รายการของเราก็ได้สะท้อนเสียงของประชาชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์ความรุนแรงทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งการทบทวน1ปีรัฐประหารเราพยายามค้นหาคำตอบว่าท่านี่จะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายใครจะต้องทำอะไรบ้างจับกระแสเคลื่อนไหววันครบรอบ1ปีรัฐประหารย้อนประวัติศาสตร์เหตุผลและมรดกของรัฐประหารในอดีตกับรัฐประหารครั้งที่13ถามนักการเมืองรัฐประหารครั้งสุดท้ายหรือไม่ก่อนที่เราจะไปค้นหาคำตอบว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายหรือไม่เราจะไปดูกระแสความเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆในวันครบรอบ1ปีรัฐประหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนค่ะนักศึกษากลุ่มนี้นัดรวมตัวกันบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันครบรอบ1ปีรัฐประหารภายใต้ชื่อกิจกรรม Time and Silenceซึ่งมีการชักชวนกันผ่านหน้า Facebook ด้วยข้อความว่าศุกร์22มาฉลองกันมาแต่กิจกรรมเริ่มได้เพียงไม่ถึง20นาทีตำรวจเข้าควบคุมตัวนักศึกษาจำนวน9คนไปยังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันศึกษาส่วนที่เหลือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การเจรจาไม่สำเร็จทำให้ในเวลาต่อมานักศึกษาทั้งหมดราว30คนถูกควบคุมตัวไปยังสน.ปทุมวันเช่นกันโดยมีรายงานว่าระหว่างการเข้าควบคุมตัวและเกิดเหตุชุลมุนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยทั้งหมดถูกปล่อยตัวในเช้าวันถัดมาก ลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดรวมตัวกันบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวในช่วงบ่ายของวันที่22พฤษภาคมเพื่อเดินเท้าไปยังศาลอาญารัชดาภิเษกตำรวจเจรจาให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้วิธีการนั่งรถที่ตำรวจจัดเตรียมไว้แทนการเดินเพราะเชื่อว่าการเดินจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชาติแต่กลุ่มพลเมืองโต้กลับไม่เห็นด้วยจึงเกิดเหตุชุลมุนขณะเชิญตัวขึ้นรถกลุ่มพลเมืองโต้กลับไปยังศาลอาญาเพื่อเป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะคสช.รวม5คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113กรณีเข้ายึดอำนาจการบริหารประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557หรือวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วโดยศาลรับคำร้องไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่ในวันที่29พฤษภาคมนี้
ได้เลยที่เดิมเนี่ยแล้วสิวันเดียวกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสมาชิกศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือ YPD อ่านแถลงการระบุถึงการใช้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตลอด1ปีที่ผ่านมาว่าเป็นการริดรอนเสรีภาพของประชาชนหลังการอ่านแถลงการตำรวจได้เชิญตัวผู้จัดกิจกรรมทั้ง11คนไปพูดคุยที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดๆที่จังหวัดขอนแก่นนักศึกษากลุ่มดาวดิน7คนถูกตั้งข้อหาด้วยความผิดมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนื่องจากมีพฤติกรรมบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติหลังออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการชูป้ายคัดค้านรัฐประหารเผด็จการจงวินาศประชาธิปไตยจงเจริญรัฐบาลเผด็จการได้ใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมมูของเจ๊ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้พูดผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติในวันครบรอบ1ปีว่าเหตุผลที่ต้องมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศเป็นเพราะในช่วงเวลาก่อนการรัฐประหารประชาชนคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่ยอมรับในกติกาต่างคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองเจ้าหน้าที่รัฐทำงานไม่ได้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้รวมถึงรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นเพื่อเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยใช้กฎหมายพิเศษบ้างเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้เป็นการทหารเหตุการณ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาได้นำไปสู่ข้อถกเถียงถึงความจำเป็นของการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าจำเป็นและฝ่ายที่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนักประวัติศาสตร์อธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงคุณค่าและจารีตประเพณีบางอย่างที่ปะทะกับประชาธิปไตยสมัยใหม่และหากตั้งคำถามว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่อาจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณก็ตั้งคำถามค่ะว่าเงื่อนไขที่เคยมีมาในการรัฐประหารทุกยุคอย่างคงอยู่หรือไม่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจได้ครั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะต่างจาก2490นะแล้วก็2500เนี่ยน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็อีกบริบทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะส่งทอดต่อมาถึงรัฐบาลครั้งหลังๆต่อๆมานะฮะด้วยก็ตามนั่นคือการเกิดขึ้นของความรู้สึกของคนชั้นกลางในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับผมคิดว่าจอมพลสฤษดิ์ก่อนจะยึดอำนาจเนี่ยครับก็คือมันเกิดปัญหาการเลือกตั้งสกปรกปี2500นะฮะซึ่งพรรครัฐบาลพรรคเสรีมนังคชิรานะฮะได้ชัยชนะนะแล้วก็มีคนร้องเรียนแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็น่าสนใจเหมือนกันหนังสือพิมพ์ก็รายงานข่าวการเลือกตั้งไม่ที่เรียกสกปรกเนี่ยเยอะมากแล้วก็คือทำให้เห็นภาพว่ามันมีการโกงเลือกตั้งมหาศาลเลยต่างเนี่ยนะสื่อก็พร้อมใจกันรายงานเรื่องนี้เป็นเต็มที่เลยต่างนะจนทั้งในสุดนิสิตจุฬาลงกรณ์เดินขบวนครับนะฮะออกมาเรียกร้องให้เพื่อไงว่าล้มเลือกตั้งต่างๆนะแล้วก็คือไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลโจมันปอในตอนนั้นแล้วเนี่ย2500กับ2549เนี่ยคล้ายกันตรงเนี้ยตรงที่ว่าคนเช่นการในเมืองคือกลุ่มอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นหัวหอกในการเคลื่อนกระบวนออกมาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งศาสตราจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยในปี2475แล้วจารีตและแนวคิดอนุรักษ์นิยมยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการรัฐประหารปี2490และ2500ผมคิดว่าลึกๆไปคนไทยก็ยังคิดในคอนเซ็ปต์อันเนี้ยคือไม่ได้มองประชาธิปไตยคือ
การเลือกตั้งนะการเลือกตั้งคือความชอบธรรมรัฐธรรมนูญคือที่มาของความถูกต้องแตะไม่ได้ต่างเนี่ยน้ำหนักตัวนี้น้อยมากเราไม่ได้ถึงสอนไป